ถ้าตลาดจริงๆแล้วเนี่ย valuation แถวเนี้ยมันพร้อมมีคนซื้ออ่ะต่อให้มีคนขายมันก็จะไม่ได้เยอะไปกว่านี้หรอกบริเวณ 1,550 เนี่ยมันก็จะมีคนรอซื้อเนี่ยอยู่ค่อนข้างเยอะเดาว่าจากวันนี้ไปจนถึงทั้งสัปดาห์นี้เนี่ยเราควรที่จะมีโทนที่ขึ้นเรื่อยๆผมคิดว่าอย่างแรก S&P 500อ่ะขึ้นแน่ในสัปดาห์นี้ส่วนบ้านเราเองเนี่ยจะมีการรายงานผลประกอบการของธนาคารพาณิชย์ดูทรงแล้วน่าจะออกมาดีพอออกมาดีเสร็จปุ๊บก็ต้องมีนัดมีตติ้งที่แจ้งเอาลุกต่างๆแน่นอนโทนออกมาดีแต่ว่าโทนจะออกมาดีก็ดูจากทิสโก้และเราลองไปดู JP Morgan ก็ได้ที่อเมริกา Revenue รายได้ในรูปดอกเบี้ยพุ่งขึ้นมากที่สุดเป็นประวัติการ Net Interest Margin ดีที่สุดในรอบ3ปี Net Interest Margin จะขึ้นอันนี้แน่นอนแล้วมันจะเป็นเอาลุกที่ดีครับเมื่อบวกกับ Valuation ที่มันถูกเนี่ยแรงซื้อในกลุ่มแบงค์น่าจะมีต่อเนื่องถ้าเรามันก็เลยจะไปได้ทั้งสัปดาห์เลยกลุ่มเนี้ยคือกลุ่มที่น่าจะมี Earning ที่ดีนะครับทั้ง YOY แล้วก็ QOQ หลายตัวมากที่ยังแลกการอยู่นะครับแบงค์ใช่ไหมครับแบงก์ JMT อย่างเงี้ยก็หล่นลงมาเยอะแล้วก็เก็บเก็งงบได้ครับนะครับหรือพวกกลุ่มค้าปลีก CBO Home Pro Earning ก็จะออกมาดีนะครับเก็งงบได้เหมือนกันนะครับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์อนันต์เผื่อเลยนะฮะให้เหี่ยวข่าวนะฮะเข้มข้นแบบคุณนิน่าเนี่ยลองไปทราบมันหน่อยว่าอนันต์นะฮะแอสตันประสบเป็นยังไงบ้างนะก็ขอไปนะครับ CBFTU เล่นได้รวมไปถึงตัวที่ยังไม่ได้ผมยังไม่ได้เอามาโผล่ในนี้นะครับแล้วก็ยังไม่ทำพรีวิวแต่ผมว่าน่าสนใจก็คือซิลีค่ะซิลีคุณนี่นาลองไปเกี่ยวข่าวไปเช็คดูฮะว่าตกลงว่าจะได้เป็นแคนดิเดตเบอร์หนึ่งไหมเพื่อไทยนะครับแล้วต่อมาก็คือตัวคีสนะครับคีสมีประเด็นอะไรนะครับไฮโบโอไซด์นะครับที่ร่วมมือนะครับกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุของค์การเภสัชกรรมจุฬาลงกรณ์นะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับในการผลิตอะไรครับตัวยาพ่นนะครับกันโควิดตอนนี้ขายดิบขายดีนะฮะยังไม่ได้ขายแบบวางบนเชลออยทั้งหมดนะนะครับยังไม่ได้วางที่องค์การเภสัชทั้งหมดแต่ว่าแค่ให้สั่งจองตอนนี้ต่อคิวกันประมาณ20กิโลนะครับนานเชียวคิสเนี่ยคิสเนี่ยก็ได้ประโยชน์ไปด้วยนะครับถูกไหมนะครับก็ผมมองว่าก็ลองเล่นดูได้ครับซิลิคิสหรือแม้กระทั่งเมื่อกี้มีที่เกี่ยวกับยาตัวหนึ่ง IP ก็จะมีงบดีทั้ง YOY QOQ เมื่อกี้ขอดูกราฟสักนิดนึงเพราะว่ามี4ช่องเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้แบบแบ่งได้ถูกเพราะว่าพี่ปิงแบ่งให้เรียบร้อยแล้วถ้าเขียวเต็มๆด้านซ้ายมือใช่ไหมคะด้านบนสุดนี่คือดีทั้ง Q on Q กับตัว YOY ช่องนี้นะฮะคือดีได้เลยได้หมดแต่ว่าหลักๆแล้วไตรมาส3ส่วนใหญ่แล้วเขาจะดี YOY นะครับคือฟื้นตัวจากปีที่แล้วนะครับแต่ว่าอาจจะมีดรอปคิวๆบ้างเป็นเรื่องของซีซันนอลก็คือแกงนี้ให้ระวังไว้หน่อยอาจจะพลิกโผได้เหรอไงคะพี่กิ๊กครับไม่คือแกงนี้คือบวก YOY แต่หดตัวลงเมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้วซึ่งมันก็ไม่ได้แย่ไงใช่ไหมครับก็แค่เตียงเติบโตเมื่อเทียบกับปีที่แล้วก็โอเคแต่ว่าถ้าจะหดตัวจากไตรมาส2ก็ไม่ผิดเพราะไตรมาส2ที่ผ่านมามันก็ดีจริงนะครับวันนี้พวกนี้ก็เป็นแถว2แถว2แล้วกันอันนี้แต่ก้อนเนี้ยแถว1ค่ะก็เก่งงบกันแถว1นี้ได้นะครับประมาณนั้นค่ะส่วนพวกที่ต้องหลีกเลี่ยงพวกที่ต้องหลีกเลี่ยงคือแย่ทั้ง QOQ YOY นี่คือพวกที่ต้องหลีกเลี่ยงครับนะครับโอ้เดี๋ยวนะของปูนใหญ่ก็พอลงมาบอททอมยังซื้อไม่ได้ใช่มั้ยคะพี่ปิงบีกิมอย่างเงี้ย GPSC อย่างเงี้ยผมไม่แน่ใจว่าเขาลงมาตอบรับกับเรื่องงบที่เลวร้ายไปแล้วหรือยังนะครับแต่ถ้าเราจะเอาทำไมเราไม่เอาพวกที่งบจะดีแน่ๆแล้วยังไม่ได้ขึ้นเนี่ยเยอะแยะเลยพี่โอโฮมโบนี่ยังไม่ขึ้นเลยครับ CPF ก็ยังไม่ค่อยนะฮะ TU เริ่มไปแล้วแบงค์หลายๆตัวก็ยังไม่มาแต่วันนี้เริ่มส่งกลิ่นว่าอยากจะมาก็พวกนี้ดีกว่าไหมค่ะส่วนอีกอันนึงยังไม่ปรากฏนะคะก็ไม่ต้องเลยตัดเอาแค่ช่วงบนสีเขียวจบนะคะถ้าเกิดจะลงทุนเอาพี่ปิงคือเนื่องจากมันมีหลายกลุ่มวันนี้คนถามมาเยอะมากเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงการคุยหน่อยแล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดดูกลุ่มที่แบงค์เนี่ยเอากลุ่มแบงค์ก่อนเลยแบงค์ใหญ่หรือเปล่าเพราะว่าดูทรงเนี่ยแบงค์เล็กก็โตดีอย่างทิสโก้แบงค์ใหญ่น่าจะพุ่งกระฉูดเลยไหมสำหรับเพราะว่าไตรมาส4ทิสโก้เนี่ยผมว่ายังดีขนาดนี้เลยทิสโก้เนี่ยรายได้ในรูปดอกเบี้ยมันไม่ได้สูงมากหรอกส่วนใหญ่แล้วทิสโก้เขาไปเน้นการเติบโตจากรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยพวกบริษัทลูกต่างๆค่าธรรมเนียมบาบาบานะครับจะเห็นได้ว่าขนาดช่วงเวลาเนี้ย
ค่าธรรมเนียมหลายๆอย่างมันไม่ค่อยดีนะครับส่วนแบ่งจากพวกบริษัทหลักทรัพย์นะครับวอลลุ่มเทรดในตลาดหุ้นน้อยลงทิสโก้ใช่ยังมาเลยอ่ะเพราะนั้นค่ะพวกบรรดาแบงก์ใหญ่นี่ผมว่ารายได้ที่อยู่ในรูปดอกเบี้ยนี่ต้องกระหึ่มกระหึ่มแล้วนิมแล้วแต่ที่ผมเชื่อนะคผ่ะมเชื่อว่าพอหลังจากเขาประกาศงบเสร็จสิ่งที่เขาจะสื่อสารออกมาคือนิมที่ดีขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดตรงนี้แหละมันจะทําให้ทุกคนต้องปรับแอสซัมชันกันใหม่หมดเลยนะครับแล้วทุกคนก็จะกลับมาบูแบงก์โอ้โหนิมดีมากเลยนิมมันดีเกินคาดนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันต้องมีทํานองนี้ออกมาค่ะดังนั้นโฟกัสแบงค์ใหญ่ให้ตัวไหนยังไงคะถ้าเกิดเน้นแบงค์ใหญ่เลยค่ะเมกื่็อกี้สัก BBL K Bank TTB ค่นะะครับแต่ว่า BBL ก็อาจจะดูแบบธรรมดาไปหน่อยจืดๆนะครับแต่ถ้าเราจะเอามันๆเนี่ยผมว่าชอบที่สุดผมว่า TTB เพราะว่าราคามันยังแถวบาทกว่าๆใช่ไหมครับอ่าค่ะเวลาแล้วมันไล่ง่ายถึงเวลามันจะขึ้นง่ายหน่อยนะครับคก่็ะลองมอง TTB ไว้นอะครับซึ่งกลุ่มนี้เก็บยาวได้จนถึงปีใชหน้่ารุใ้ชน่กับใช่การเลือกตั้งอีกต่างหากใช่ไหใมชค่ะพี่ปใชิ่งคือโอพวกนแีต้่คือมันเก็บได้ยาวแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าพวกจะเก็งงบเมื่อกี้อาจจะแบบระยะสั้นคง่ะบดีหุ้นขึ้นปุ๊บเราอาจจะขายทำกำไรก็ได้ทำไมช่วงนี้อสังหาถึงปรับขึ้นได้อะคะหรือว่ามาจากการฟื้นตัวคะเรื่องของภายในประเทศของเราเองคะคืออสังหาหลายตัวมากเลยที่ปรับตัวขึ้นเหมือนกันคือผมว่าสังหามันยังได้กินบุญเก่าถูนกะคครั่บะช่วงไตรมาสสามไตรมาสสองไตรมาสสามมันมีการโอนบริษัทหลายบริษัทมันมีการโอนในโปรเจกต์สำคัญเยอะเรื่องการกินบุญเก่ามากกว่าคนที่หนาแต่ในระยะถัดไปผมว่าพวกยอดพีเซลต่างมันจะแย่ลงถ้ารอระยะยาวไม่ค่อยโอเคแต่ถ้าระยะสั้นอ่ะเก็งงบไตรมาสสามไตรมาสสี่ได้แต่ระยะยาวถัดไปในปีหน้าดอกเบี้ยขาขึ้นแรงๆนี้มันจะเหนื่อยมากๆนะปีหน้ายกเว้นเราจะได้นายกเป็นผู้ประกอบการสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งของประเทศไทยหรือเปล่าคะคันดิเดตแล้วกันอันนี้นะพูดแบบนี้ก่อนยังไม่พูดถึงเป็นนายกนะคะอาจจะไกลเกินไปแต่แน่นอนว่ามันมีชื่อมาแล้วอันนี้อาจจะไดเป็น้ตัวเร่งทําให้กลุ่มสังหาอยู่ๆก็โดดเด้งขึ้นมานะคะก็คุณตัวไหนมีเอี่ยวก็ดูไปช่วงนี้นี่อสังหาไม่ว่าจะเป็นตัวเอสสิริค่ะST ดูเนื้อหอมดูเนื้อหอมค่ะนอกจากกลุ่มอสังหาแล้วขอมาดูสื่อสารหน่อยไม่แนะนำเลยไม่มีในเชลของมาสเตอร์ปจิรงิงเลพยอดียังไม่ทำพรีวิวมากกว่าครับอ๋อค่ะมันยังไม่ทำพรีวิวเออร์เน็งออกมาพรุ่งนี้น่าจะมีรายละเอียดตรงนี้มากขึ้นนะครับแต่ว่ากลุ่มสังกลุ่มสื่อสารอ่ะผมก็ชอบอย่างแอดวานอย่างเงี้ยเมื่อกี้นั่งฟังคุณนิหนาอ๋อเพิ่งได้เข้าใจว่าทำไมไม่ขึ้นสักทีหนึ่งเนี่ยเพมรีาะคมนันถามกันว่าทำไมแอดวานเจอขายหนักกว่าแจ๊สอีกความจริงเนี่ยแอดวานน่าจะเป็นต่อเพราะว่าเป็นเจ้าของเงินฉันไม่ซื้อก็ยังได้เหมือนจะต้องง้อซื้อไงไม่รู้นะอันนี้ความคิดนี่นานนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตกลงแล้วผมว่าลุ้นให้ตกลงไม่ต้องซื้อหรอกรำคาญแล้ว ไม่ได้สิเขาอยากได้แต่เขาก็คงฟอยัางกไจดา้กคนที่หนาคือมันต้องมีการประชุมพูดถึงหุ้นกันอีกรอบหนึ่งใช่ไหมครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ค่ะประชุมกันก็ภาวนาสวดมนต์นะฮะให้ดิวมันล่มไปเถอะไม่ต้องเอาหรอกจริงอันนี้จะถามแบบในมุมมองของพี่ปิงอะค่ะถ้าเกิดได้ไม่ได้มีผลยังไงหรือมองในมุมมองอีกแบบหนึ่งก็ได้ค่ะว่าเรื่องขายเยอะหนึ่งอย่างแรกแอดวานก็ไม่อยากจะได้ของแพงจัดเกินใชไป่ค่ะนะครับอีกฝั่งหนึ่งเขาก็ไม่อยากขายถ้าเกิดคุณจะเอาแบบนั้นใช่ไหมครับผมมองว่าแอดวานไม่จำเป็นต้องเร่งโตด้วยการเอาอันนี้ก็ได้ถ้าเป็นแบบนี้นะครับคให่้ะเวลากับตัวเองในการที่จะพัฒนาพวกฟิกบอร์ดแบรนด์ไปก็ได้อาจจะช้าหน่อยแต่ด้วยศักยภาพในการแข่งขันที่ดีของแอดวานเองผมว่าวันหนึ่งเขาก็ต้องมาได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องเล่นทางลัดอ่ะเหมืออยน่างมีทคี่นเหบ็อกนนะว่าซื้อไปแล้วคอ่่ะะปัญหามันเยอะใช่ใชปัญ่หามันเยอะทั้งในตอนนี้แล้วก็ในระยะถัดไปค่ะมันดูไม่ง่ายอ่ะครับมีผคมนเลยมองว่าคอมเมนต์ให้นิดนาฟังนะว่าเหตุผลที่แอดวานแบบต้องเร่งเป็นเกมปิดตรงเนี้ยหนึ่งเป็นเพราะว่าเปลี่ยนผู้ถือหุ้นด้วยใชเป็่นเป็นกลุ่มหนึ่งซึ่งกลุ่มหนึ่งก็นโยบายอีกแบบนึงนะคะถ้าเกิดกลุ่มเดิมเทมาเซกอาจจะเรื่อยๆเอื่อยใชๆไม่่ต้องบูมากแต่กลุ่มเนี้ยบูอ่ะพี่บีเขใชาบอ่กว่าเหมือนแบบถ้าฉันไม่ได้อันดับหนึ่งฉันก็ต้องรวบให้ได้เป็นอันดับหนึ่งอะไรแบบนี้เพื่อครองไว้นะคะกอ็ันนไีม้่นะรู้คมรีับคนคอมเมนต์มาหลายด้านเหมือนกันนะคะก็เลยทําใหไม้่อาจจะรูต้้องครับแต่ผมว่าลุ้นให้ดิวมันถ้าเป็นแบบนี้ก็ได้แต่หวังว่าพรุ่งนี้ประชุมผู้ถือหุ้นจะคว่ำไป โอ้อย่างนี้แอดวานใจเสียแย่อุตส่าห์ทำเรียกได้ว่าซักซ้อมล่วงหน้าเปลี่ยนเงื่อนไขไปหลายรอบ
คอมพิวเตอร์อยากจะได้เหมือนกันดูทรงแล้วเขาก็อยากจะได้เป็นอคันืดัอบต้ไดน้ต้นนะคะในบอร์ดแบนด์ได้ก็ดีแต่ว่ากังวลเหมือนกันว่าจะใช้เงินเท่าไหร่เพราะว่าตลาดเขากังวลใช่ไหมครับว่าใช่ค่ะใช้เงินสดเยอะถค้า่ะใช้เงินสดเยอะแล้วคุณยังจะมีปัญญาจ่ายปันผลได้ดีแบบเดิมไหมนี่นะคะก็เป็น question mark อยู่เนี่ยค่ะให้ผ่านตรงนี้ไปก่อนถึงจะมาดูแอดมาอีกทีหนึ่งถูกไหมคะก็ถ้าแบบนี้ใช่ใช่แต่กค็่ยะังเป็นหุ้นที่น่าสนใจนะครับผมว่านะยังเป็นหุ้นอทีุ่้นย่าสนใจแต่ราคาก็ลงไม่ขึ้นเลยอ่ะพี่ปิงกจ็นจะบอกน่าจะลงได้อีกแล้วมั้งถือว่าน่าเก็บไว้สะสมไว้ลองเทอมแล้วกันนะครคับ่ะครับค่ะมาดูทูกับดีแท็กกันบ้างแล้วกลุ่มนี้ล่ะคะเพราะว่าวันที่20 ตุลาคมก็จะมีอีกดีลหนึ่งนะคะก็ควรต้องเคลียร์ได้แล้วใช่ไหมเหครรอับถึงเวลาแล้วเหรถอ้าคะเคลียร์ได้แล้วแล้วผมก็เชื่อว่าเขาก็คงไม่น่ามีปัญหาดีลก็น่าจะผ่านนะครับน่าจะมีการพี่คปวิบงคใหุ้มกกันีไ่ด้เปออรย์ูเซ่็นต์คะสำหรับการผ่านพี่นาขอถามความในใจนิดนึงให้80%เผื่อหรือเปล่าคะหรือ100%เลยผมเป็นประเภทพวกเรื่องแบบนี้มันต้องตัดสินใจเลยครับเขาผ่านอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นผมโอค้ือผ่านอยู่แล้วอย่าใช้คคำว่่ะาเปอร์เซ็นต์เลยมันมีแค่เลือกว่าผ่านหรือไม่ผ่านก็ผ่านอ่ะค่ะแม้จะมานั่งเลือกอันนึงให้คูณออกมาแล้วเป็นเปอร์เซ็นต์ผมมันไม่ได้ประโยชน์เพราะว่าผ่านทําไมต้องผ่านนะครับมันค่ะก็มันไม่มีเหตุให้ไม่ผ่านอ่ะคือเขาทำมาเพื่อให้ผ่านอยู่แล้วคือยังมัไงนไม่มีเหตุให้ไม่ผ่านก็เขาจะควบรวมกันน่ะใช่ไหมครับค่ะเราคแ่คะ่พิสูจน์ให้ได้ว่ามันไม่ได้ทําให้ตลาดเนี่ยเป็นตลาดแบบผูกขาดใช่ไหมครับก็แค่พิสูจน์ตรงนั้นให้ได้นะครับส่วนกสทชเองก็เป็นที่ยืนยันอยู่แล้วว่าไม่ได้มีอํานาจที่จะไปขัดขวางอะไรขนาดนั้นโอเคแต่ในแง่มารยาทเราก็ต้องฟังที่กสทชด้วยคแต่ะ่สุดท้ายผมว่ากสทชก็คงไม่ถึงขนาดต้องมาบอกว่าเฮ้ยห้ามว่าเขาจะบอกว่าทําได้นะแต่จะต้องมีเงื่อนไขบ้างค่แะต่ก็ต้องอย่างนี้อย่างนี้นะราคาค่ะที่จะต่อผู้บริโภคเองอ่ะพวกคุณก็ไม่ต้องไม่ควรต้องอย่างนี้อาจจะมีเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขตรงนี้แหละสำคัญเพราะว่ามันจะไปครบแอดวานด้วยสิคะเพราคะรเัวบลาเขาประกาศใช้เห็นบอกว่าไม่สามารถประกาศได้แค่2 รายต้องใช้ทั้งอุตสาหกรรมต้องมีความเท่าเทียมกันถ้าประกาศใช้แบบนี้นะคะอันนี้แหละไม่แน่ใจว่ามันจะกระทบด้วยหรือเปล่านะคะอาจจะเป็นผลดีก็ได้หรือผลร้ายก็ได้ไม่แน่ใจก็ลองดูครับดูนแะล้วก็ค่ะรอติดตามนะฮะค่ะถ้าควบกันได้ก็ดีนะครับอุตสาหกรรมก็ได้แข่งขันน้อยแต่ว่าผู้บริโภคผมว่าก็เตรีคยม่เะหนื่อยนะครับใช่ค่ะสำหรับกลุ่มสื่อสารประเด็นนี้รอก่อนยังไม่ต้องรีบแต่กลุ่มหนึ่งไม่รีบแต่ก็ลงตลอดกลุ่มนอนแบงค์โอ้โหวันนี้ความจริงข่าวมาโดยตลอดนะเรื่องของเพดานอัตราดอกเบี้ยนะคะพี่ปคิร๊กครัแบต่วันนี้มันเหมือนชัดเจนแล้วปีหน้าฟ้าใหม่เจอกันที่ดอกเบี้ยเพดานใหม่เลยสวัสดี MTC ติดล้อไมโครร่วงแล้วนะก็เลยผมว่าน่าจะเป็นการไพ่อินครั้งสุดท้ายแล้วนะครับจริงๆแลค้ว่ะคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดมันคือสวัสด์มันมีอพ้าอวร์ตสินเชืค่่อะเช่าซื้อรถจักรยานยนต์เนี่ยที่ค่อนข้างเยอะ10 กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ที่ผ่านมาก็คิดดอกโหดด้วย30 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับอ้าวแล้วค่ะไปเจอแคปเหลือ23%ก็คุณก็ต้องปรับใหม่อ่ะใช่ไหมครับทีนี้มันก็จะกลายเป็นด้วยความที่มันออกมาเป็นกฎหมายนะครับทีนี้เหนื่อยกับใครมันสวัสด์จริงๆแล้วอาจจะนั่งยิ้มบางอย่างนะครับก็คือตอนนี้อาจจะได้รับผลกระทบเรื่องดอกเบี้ยใช่ไหมแต่ว่าในระยะถัดไปอ่ะกลายเป็นว่าจะได้วอลลุ่มมากขึ้นราคายังไงเอ่ยเพราะอะไรเพราะว่าบรรดาพวกผู้ประกอบการรายย่อยอ่ะการที่เรทของคุณจาก30ลงมาเหลือ23อ่ะครับเฮ้ยคุณจะปล่อยสินเชื่อยังไงอ่ะคุณนี่นาคุณภาพสินเชื่อพวกผู้ขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยค่ะมันไม่ได้คุณภาพสินเชื่อสูงนะครับค่พูะดง่ายคือเขาพร้อมแบบชักดาบคุณได้ตลอดเวลาแล้วบรรดาผู้ประกอบการรายย่อยคือบรรดาผู้ขายมอเตอร์ไซค์รายย่อยทั่วเนี้ยเขาไม่ได้เน้นยอดขายมอเตอร์ไซค์เขาเน้นยอดปล่อยสินเชื่อกันค่ะกลายเป็นว่าจะไม่ไหวเขาก็จะไม่ปล่อยสินเชื่อก็กลายเป็นว่าอ่ะงั้นฉันก็กลับมาขายแต่มอเตอร์ไซค์อย่างเดียวส่วนคนที่จะแบกรับความเสี่ยงเขาก็ต้องไปส่งให้กับบรรดาพวกนอนแบงค์นั่นเองนะพูดง่ายคือนอนแบงค์อาจจะได้วอลลุ่มเพิ่มมากขึ้นแต่ยูก็ต้องบริหารจัดการความเสี่ยงให้ดีๆโอ้ผมคคิด่ะว่าสวัสด์เขาก็เตรียมตัวเตรียมใจที่จะรับมือเรื่องนี้มาค่อนข้างนานนะครับคือรู้อยู่แล้วว่าตัวเองต้องโดนแต่ว่าเขาก็พยายามชี้แจงนะว่าสุดท้ายแล้วผลกระทบไม่เยอะผลกระทบไม่เยอะเพราะอะไรหนึ่งเขาก็จะลดคอสในส่วนของธุรกิจในส่วนนี้ลงนะครับแล้วก็พยายามที่พอลดคอสมามันก็จะช่วยชดเชยกับดอกเบี้ยที่ลดลงได้ไงนะครับแล้วก็อาจจะไม่ขยายพอร์ตไม่ขยายธุรกิจนี้มากขึ้นละนะไปเน้นธุรกิจค่ะอื่นแทนนะครับแล้วก็โอเคแต่เราก็ต้องยอมรับว่าเขากระทบนะครับไม่ใช่บอกไม่กระทบนะแต่ราคาหุ้นเนี่ย
มันก็ลงมาตอบรับกันเรื่องการพบนี้สมมติแล้วกันคุณนี่นาอ่าสมฮมติะว่าค่ะเขาปรับตัวได้อย่างแรกสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับสวัสด์อ่ะมันจะทําให้สวัสด์อ่ะโตช้าเคพร่าะะมันไม่ได้มีธุรกิจไหนที่จะโตเติบโตได้หลายอย่างหลายๆตัวอิ่มใช่ปะโตช้าแต่ด้วยกําไรที่ยังทําได้ในระดับเนี้ยไตรมาสหนึ่งพันกว่าล้านพันกว่าล้านปีหนึ่งก็เกือบอืห้มาพันเนี่ยนะครับด้วยเอาแค่กําไรสมมุติไม่โตเนี่ยราคามันลงมาตรงเนี้ยก็ PE 11เท่าเองนะโอ้โหเทียบกับเมื่อก่อนเท่านั้นที่เขาขึ้นไปพี50เท่าอ่ะยี่ไมส่ินบ่าจเะท่าอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อน25เท่าอย่างเนี้ยค่ะมันเหลือ11เท่าอ่ะค่ะคือมันก็โอเคมีข้อเสียว่าในปีสองปีนี้มันคงไม่ค่อยโตหรอกเพราะเรื่องเยอะอืแต่มถ้าเกิดเขาปรับตัวได้ล่ะในอนาคค่ะตไปขยายธุรกิจในส่วนอื่นแล้วปรับตัวได้ขึ้นมาเนี่ยแล้วด้วย PE ตรงนี้ที่เราซื้อไว้11เท่าแล้วไปลุ้นการเติบโตในอนาคตไม่ใช่ปีหน้านะต้อองืเป็มนอืปีมถัดไปละค่ะราคาตรงนี้ผมก็ถือก็คุ้มที่น่าจะเอาได้แล้วถูกมาคก่ะนี่เท่ากอับตอนแพนิคตอนโควิดเลยที่เทลงมานะใคกลร้ับเคียงเลยค่ะหอ่ละายๆตแตั่ววเล่ายลงมากองกันหมดละแต่อย่างพวก MTC เนี่ยไม่เกี่ยวผมว่ามันเรื่องคของ่ะเซนติเมนต์ไปดึงเขาลงมาค่ะ MTC ที่จริงๆเราไม่ได้ผลกระทบเลยเพราะว่าหนึ่งพอร์ตมอไซค์ก็น้อยสองก็คืคอ่ะคิด23%ต้องนานแล้วใช่ใช่อค่่ะานะครับติดล้อนี่ยิ่งไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่เลยนะครับมีน้อยถึงน้อยมากนะครับอ่ะพวกเนี้ยมันลงตามเซนติเมนต์กลุ่มมันก็กลายเป็นโอกาสในการเข้าไปเก็บนะครับถัดมาจริงๆแล้วพรบ.ไอ้เรื่องของดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นเนอี่่ยาค่ะจริงๆแล้วภาพใหญ่คือมันดูเหมือนมันต้องกระทบกลุ่มลีสซิ่งนะไอ้กลุ่มที่เมื่อกี้เราพูดเนี่ยมันเป็นสินเชื่อที่มีหลักประกันแล้วแต่สวัสดิ์อะซวยหน่อยตรงที่ว่ามันมีสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานอยืนมต์แต่จริงๆแล้วมันมีเรื่องของรถยนต์ด้วยอ่าค่ะใช่นะคทรีั่บมีที่มีหลักประกันถูกไหมคะอ่าโนโนถูกพไหวมกลีสซิ่งพวกเช่าซื้อไงครับพวกอ๋อค่ะทิสโก้ KKP TTB จริงๆแล้วอะต้องเราหน้าต้องหน้าตกใจในกลุ่มนี้ด้วยนะเดี๋ยวนะต้องมีธนชาติแต่ KKP TTB แต่TTB ทเินี่ยสแหละโก้ตัวใหญ KKP ่พเวลกยเนี้ยต้องคต่ะกใจด้วยพวกเนี้ยปล่อยเช่าซื้อรถยนต์เยอะเพียงแต่ว่าที่มันไม่ได้รับผลกระทบอ่ะเพราะอะไรเพราะว่าเขาเปลี่ยนจากแฟลตเรทเป็นเอฟเฟกตีฟเรทถูกไหมคุณนีนาค่ะใช่ค่ะก็แค่ขึ้นดอกเบี้ยก็จบเพราะทุกวคัน่นีะ้ดอกเบี้ยเช่าซื้อรถยนต์เนี่ย5 ปีเนี่ยถ้ากดคุณผ่อนดาวน์5 ปีดอกเบี้ยมันอยู่ที่ประมาณ2.5%อ่ะถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นเอฟเฟกตีฟเรทเขาแค่ปรับดอกเบี้ยขึ้นมาเป็น5%จเท่าบเลตัยวอแค่า่นี้คุณเราก็ต้องผ่อนดาวน์แต่ละเดือนเหมือนเดิมเขาก็ได้กําไรค่ะในรูปดอกเบี้ยเหมือนเดิมนะครับอ่ะโดยสรุปแล้วอ่ะกฎหมายที่ออกมาแล้วก็เลยไม่ค่อยได้กระทบมากถ้าจะกระทบแล้วกระทบอยู่หนักๆเนี่ยแค่เจ้าเดียวใหญ่ๆเลยคือสวัสดวันนี้มันก็เลยลงเยอะค่ะแต่ก็มีการไล่กลับนะเห็นไหมอนืะครับมจบเรื่องจบราวค่ะ